ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่หลายคนตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้กองและลุงป้อมเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยลุงป้อมกับผู้กองเนี่ยนะคะคือเป็นฟิลเหมือนพ่อกับลูกนึกออกใช่ไหมคะใครจะคิดว่าจะมีวันที่ร้อยเอกธรรมนัสประกาศอิสรภาพมันมี2ข้อที่แบบถูกหยิบยกมาพูดถึงอย่างเข้มข้นมากๆนั่นก็คือมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5ท่านผู้ชมอันนี้คือถูกพูดถึงเยอะมากวงเล็บ4คือคุณต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเล็บ5คือคุณต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงคำว่าจริยธรรมเนี่ยวัดยังไงแล้วคนที่เคยมีปมก่อนหน้านี้อ่ะอย่างผู้กองธรรมนัสมีคดีอยู่ต่างประเทศจะมีปัญหาหรือเปล่าถ้าลุยไฟต่อไปเนี่ยจะถูกตีความว่ายังไงขาดจริยธรรมหรือเปล่าแล้วคนรับผิดชอบต่อให้ผู้กองธรรมนัสลาออกเหมือนคุณพิชิตแต่ถ้าคุณอุ๊งอิ๊งตั้งผู้กองขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแล้วมันถือว่าความผิดสำเร็จแล้วหรือเปล่าก็ถกเถียงกันว่าฝั่งผู้กองได้ไหมซึ่งฝั่งผู้กองก็มั่นใจว่าได้แน่นอนแต่ฝั่งพลังประชารัฐก็อาจจะมองว่าเฮ้ยหรือมันจะสุ่มเสี่ยงอ่ะเอาไปชื่อคนอื่นไหมก็มีชื่อของคุณชัยวุฒิติดโผมาอันนี้คือปมที่คุณไผ่ลิกเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในรายการช่องหนึ่งว่านี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้กลุ่มของผู้กองธรรมนัสทนไม่ได้แต่สิ่งที่เราไล่เลียงไปเมื่อสักครู่นี้จากโผครม.ที่ไล่เลียงไปท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมสังเกตอะไรไหมว่าต่อให้กลุ่มของลุงป้อมออกจากพลังประชารัฐไปหรือว่ายังอยู่พลังประชารัฐแต่อาจจะแยกกับกลุ่มผู้กองเสถียรภาพของรัฐบาลก็ยังคงเข้มข้นทำไมจะต้องดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลการเมืองตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกมการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อะไรคือเหตุผลที่จะต้องดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลไทยสร้างไทยที่มายกมือโหวตให้คุณลุงอิงงูเห่าหรือเปล่า6เสียงเนี่ยปรากฏการเหล่านี้มันสะท้อนอะไรบ้างแล้วการที่ประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลในทางการเมืองถ้าเราอ่านระหว่างบรรทัดมันหมายความว่ายังไงเข้มข้นมากๆค่ะช่วงนี้ชวนท่านผู้ชมมาเจาะเหลี่ยมการเมืองความเคลื่อนไหวทางการเมืองเผ็ดร้อนที่เราเห็นกันอยู่ในช่วงนี้หรือว่าโผครม.ที่มันฝุ่นตลบอยู่ในช่วงนี้เนี่ยมันคือการเดินเกมที่สุดท้ายแล้วระบอบทักษิณกำลังกินรอบวงหรือเปล่าค่อยๆไล่เลียงและถอดรหัสไปอย่างที่บอกนะคะว่าเอาละเมื่อคุณแพทองธารขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างถูกต้องให้โอกาสคุณแพทองธารได้บริหารราชการแผ่นดินแต่ถ้าเราย้อนกลับไปทุกอย่างคือปรากฏการณ์ที่กินรอบวงจริงหรือเปล่านะคะไล่มาตั้งแต่14สิงหาคมคุณเศรษฐาหลุดจากเก้าอี้นายกตอนนั้นก็มีรายงานข่าวว่าจริงๆแล้วในวันนั้นแหละผู้มากบารมีแถวๆบ้านวิภาวดีเนี่ยพยายามล็อบบี้พรรคร่วมให้มาพูดคุยกันแต่ไม่ทันบ้านจันส่องลาเพราะในวันเดียวกันก็มีรายงานข่าวว่าบรรดาพรรคร่วมได้ไปพูดคุยหารือและมีรายงานข่าวว่าจะส่งคุณชัยเกษมจนกระทั่งอีกวันหนึ่งอยู่ๆก็ประกาศเป็นชื่อคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเป็นตัวแทนของพรรคร่วมเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมพร้อมยกมือให้การสนับสนุนและสุดท้ายได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีให้ท่านผู้ชมดูการกินรอบวงแรกอันนี้คือการปิดเกมเร็วไหมแล้วหลังจากนั้นโหวตเลือกนายกมติเอกฉันท์319คุณอุ๊งอิ๊งได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สังเกตว่ามี6สสไทยสร้างไทยและพรรคเล็กมาร่วมโหวตให้ด้วย6สสไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยที่แยกตัวออกไปของคุณหญิงสุดารัตน์นี่คือการปิดเกมแค้นหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจแล้วถัดมาท่านผู้ชมคะรอยร้าวซึ่งจริงๆมันไม่ร้าวแล้วนะมันเหมือนแตกแล้วนะของพลังประชารัฐซึ่งถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งลุงป้อมหรือร้อยเอกธรรมนัสคุณทักษิณก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าใครทำอะไรเอาไว้ก็น่าจะรู้ตัวปิดเกมแค้นที่3พลังประชารัฐแตกออกเป็นเสียงๆและกระแสข่าวว่าจะดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลพรรคที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูคู่แค้นถูกดึงมาร่วมรัฐบาลด้วยนี่คือการกินรอบวงหรือเปล่าการเมืองหลังจากนี้น่าสนใจซึ่งประชาธิปัตย์เองก็แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะถ้าประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลจะมาแค่ฝั่งคุณเฉลิมชัยหรือมาทั้งพรรครวมคุณชวนหลีกภัยด้วยหรือไม่ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นการเมืองที่เราจะต้องติดตามหลังจากนี้นะคะนี่คือทั้งหมดของรายการถอดรหัสการเมืองสัปดาห์นี้ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ